แรกมีที่สยามยอดการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นตามความเจริญก้าวหน้าของประเทศภาครัฐจึงมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนครั้งนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ริเริ่มพัฒนาพลังงานลมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลพลังงานลมทั่วประเทศจากนั้นจึงนำมาวิจัยและสร้างกังหันลมขึ้นต่อมาในปี2526จึงเกิดเป็นสถานีทดลองการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมที่แหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตก่อนจะมีการเชื่อมโยงนำพลังงานจากกังหันลมมาผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อใช้งานจริงได้เป็นผลสำเร็จการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจึงถือกำเนิดขึ้นแต่นั้นมาและนี่คือแรกมีที่สยาม